วัสดีครับตอนนี้อยู่กับชิโนบีอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่แม่สามแลนหรือว่าสระแท้นะครับผมเป็นสามเหลี่ยมตอนนี้ก็ผมก็อยู่ที่ท่าเรือใกล้ๆท่าเรือนั่นแหละคือผมจะข้ามไปฝั่งตรงที่เวลคัมซูกอตูเลข้างหลังผมนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนมันก็เป็นยุทธศาสตร์ในการสู้รบเกี่ยวกับชายแดนเกี่ยวกับชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับกองทัพพม่านะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็กะเหรี่ยงยึดได้นะครับผมเราก็จะข้ามไปฝั่งโน้นว่าจะดูว่าแบบเป็นยังไงมาเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตผมอยู่ในเกิดในตำบลนี้ก็ไม่เคยข้ามไปครับก็เห็นแบบมองจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะครับผมแล้ววันนี้ก็คือแบบได้มีโอกาสนะครับผมอาจจะลองไปเที่ยวฝั่งนู้นดูว่าแบบมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมที่ข้างหลังผมเนี่ยเห็นไหมตรงนั้นเราไปดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างข้างในประมาณไหนจะเอาบรรยากาศวิวมาดูมาฝากให้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะไปขึ้นเรือกันนะครับผมข้ามฝั่งไปนะครับผมก็ตื่นเต้นพอสมควรอ่ะลุยลุยโปรโมทเสื้อพี่กบหน่อยลัคคี้วันนั่งเรือแล้วครับกับลุงลุยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ต่างประเทศแล้วนะครับก็คือคาเรนสเต็กหรือประเทศพม่านั่นแหละครับฝั่งนู้นก็เป็นแม่สำแลกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่าข้างบนบรรยากาศประมาณไหนมีอะไรบ้างนะครับผมโอเควายโอจีนะครับผมโอ้โหจูซาแล้วก็โอ้โหคนเดินเรือโอ้นี่ฝั่งสารวินฝั่งแม่สำแลกนะครับผมนี่คือแม่น้ำสารวินขอบคุณครับนี่คือไปยุทธศาสตร์อาจจะเป็นภาษาพม่านะครับผมหรือว่าก็เรียนรู้ป่ะนี่คือจุดแบบฐานทัพนะครับมาถึงแล้วฝั่งฐานทัพฝั่งกระเดียที่กระเดียยืดได้ที่ Welcome Go to Le นี่ฝั่งโอเคก็มาถึงฐานทัพคุยกับพี่เขาโอ้โหแบบเฟรนลี่มาก Very good สุดๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูป้ายที่ Welcome Go to Le นะครับผมเพราะว่าตอนแรกเราจะมาที่ลุงฝันศพหรือว่าที่พือบอมาวันนั้นแต่ว่านั่นแหละต้องนั่งเรือลงไปเราไม่ได้ดูข้อมูลดีๆนะครับผมก็นี่ก็ประมาณนี้นี่บ้านของทางหงทหารฝั่งนี้นะครับผมก็เรียกก็อะไรประมาณนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นป่าทึบป่าดิบแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยทุกคนเวิร์ดมีแต่ป่าแบบแล้วก็มีแม่น้ำตรงนี้ครับมีแต่ป่ามากเลยนี่คือที่ผมอยู่คือตรงข้ามกับแม่สำแลกเองนะผมคือแม่สำแลกจะอยู่ฝั่งนู้นครับตรงข้ามกับแม่สำแลกเองนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคลุยกันต่อไปดูบรรยากาศทำทัพกระเรียนฝั่งนี้ครับตรงข้ามแม่สำแลกก็ครั้งแรกเหมือนกันก็เรื่อยๆไปต่อนี่นะครับก็คือตรงข้ามแม่สำแลกนะครับนี่ก็ผมก็อยู่ที่ทำทัพกระเรียนนะครับดู
ฝั่งนี้มองเข้าไปนี่สวยมากเลยอ่ะดูแม่สำแดงด้วยแบบโอ้โหเป็นเมืองที่สวยมากเลยเป็นหมู่บ้านที่สวยระดับหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับบรรยากาศประมาณไหนเพราะเรามองมาจากฝั่งนู้นอย่างเดียวนะครับตั้งแต่เด็กจนโตนี่ก็ได้ขึ้นมาละเพราะเมื่อก่อนนี่เป็นแบบฐานทัพพม่านะครับวิวสวยมากลุยนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่แบบสู้รบกันแล้วป้องกันอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่ากระสอบทรายอะไรประมาณนี้สวยมากเขาทำเป็นปูนเลยนะครับมวลวันนี้สวยนี่นะครับเราจะประมาณนี้ดูน้อยหลังรอเนี่ยเป็นรอบแล้วไปที่นี่ได้วู้สวยมากดูโอ้โหนี่คือ Welcome Go to Le สัตว์ที่นี่ไปใหญ่ๆที่ Welcome Go to Le นะครับมาถึงสัตว์ที่บรรยากาศโอ้โหวิวระดับโลกเลยนะครับก็ประมาณนี้ก็นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบเขายังไม่ได้แบบทำความจัดการพื้นที่สักเท่าไหร่แบบมันก็จะเป็นหญ้าที่ขึ้นผุกอะไรประมาณนี้ก็พามาดูประมาณนี้บรรยากาศก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะมาถึงแล้ว Welcome Go to Le นี่สารวินคู่โลโกสารวินนี่คือเราอยู่ที่ฝั่งพม่ารักกะเหรี่ยงแล้วครับผมcurrent state ยอดมาเที่ยวได้นะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะครับผมจุดนี้อาจจะก็จริงที่เมื่อก่อนมันเป็นแบบจุดที่แบบเกิดการยิงกันหรือสู้รบสงครามแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าหากกระเดียดยึดได้แล้วก็ไม่ได้ยังมีความน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมมาเที่ยวกันได้นี่ก็จะเป็นทางที่แบบแนวกั้นนะครับยังมีร่องรอยของภาษาพม่าหรือของภาษาก็แบบเป็นแนวกั้นยาวยาวไปนิดครับแล้วก็จะมีแนวกั้นตรงนี้นะครับที่แบบคล้ายๆหลุมนะครับแล้วก็ที่กำบังนะครับก็ประมาณนี้พามาดูรอบๆเป็นตรงนี้สุดเลยก็ประมาณนี้แหละก็ไปดูฐานทัพกะเหรี่ยงที่ฐานทัพพม่าที่กะเหรี่ยงยืนได้เมื่อกี้นะครับผมก็ได้คุยกับพี่ทหารเขาก็ใจดีมากเลยนะครับผมใช่ไหมท่านชิครับผมครับมีผู้สาวด้วยมีสาวสวยๆด้วยนะครับเป็นทหารกะเหรี่ยงนะครับโอเคก็เราก็พาไปดูบรรยากาศอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยก็ถามทัพที่แบบเราเห็นมาตั้งแต่เด็กก็แบบบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างเราไม่รู้นะครับแต่ว่าคราวนี้เราก็ได้เห็นแล้วตอนนี้ก็เราก็จะข้ามฝั่งไปประเทศไทยต่อแล้วนะครับผม